ทนได้ไหมธัญญาฟิลขาดสุดทนฟาดเดือดชนีด่าพ่อแม่ตายแห่โยงโจทย์เก่าเป็นที่ทนได้ไหมธัญญาอาสยามฟิลขาดฟาดเดือดชนีคนหนึ่งแซะไม่เลิกแถมล่าสุดด่าพ่อแม่ตายทำชาวเน็ตแห่โยงโจทย์เก่าหรือเปล่าทำเอานักร้องลูกทุ่งสาวอารมณ์ดีธัญญาอาสยามสุดจะทนแล้วฟิลขาดขั้นสุดกลางไลฟ์ออกมาฟาดเดือดชนีแซะไม่เลิกแถมล่าสุดชนีคนนี้ยังแซะแรงไปถึงพ่อแม่ของธัญญาตายอีกด้วยโดยธัญญาออกมาซัดกลับคนที่มาด่าเธอกลางไลฟ์ว่าตายแล้วพ่อแม่ใครตายพูดให้มันดีๆนะคือนี่เห็นตั้งแต่เมื่อคืนและอดทนมาตลอดซึ่งถ้าจะด่าก็ด่าแค่ธัญญาคนเดียวเพราะธัญญารับเรื่องที่ถูกด่ามาตลอดอยู่แล้วที่อีกฝ่ายเอาอดีตมาคอมเมนต์แซะอยู่นั้นเอาพ่อแม่ตัวเองมาเล่นดีจะเอาพ่อแม่คนอื่นมาเล่นทำไมพร้อมกันนี้ธัญญายอมพนมมือไหว้กราบออกสื่อสวัสดีทุกคนที่รู้จักชนีที่เข้ามาแซะเธออีกว่าวันนี้หนูกราบเรียนตรงนี้ถ้าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของผู้หญิงคนนั้นขอความกรุณาจริงๆสั่งสอนบุตรหลานของท่านให้หยุดละลานถึงพ่อแม่และบุพการีของคนอื่นหยุดด่าแม่หนูต่อให้แม่หนูจะไม่ดีขนาดไหนหนูก็รักแม่หนูและหนูไม่ต้องการให้ชนีคนนี้มาด่าแม่หนูซึ่งวันนี้หนูกราบถึงญาติโกโหติกาของผู้หญิงคนนั้นเลยถ้าได้มาดูคลิปนี้ไปบอกเขาด้วยว่าหยุดให้เขามาด่าและแซะพ่อแม่หนูถ้าครอบครัวหนูมันไม่ดีหยุดพูดถึงครอบครัวหนูต่างคนต่างอยู่หยุดและไม่ต้องตามแซะตามโพสต์ตามเมนต่างๆพร้อมถามกลับคนที่แซะตัวเองว่าต้องลามถึงพ่อแม่ของธัญญาเลยหรอต้องมาบอกพ่อแม่ตายแบบนี้หรอโดยตอนนี้คุณแม่ของธัญญายังมีชีวิตอยู่แต่คุณพ่อได้เสียชีวิตแล้วส่วนแฟนหนุ่มอาโลคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่แต่แม่เสียชีวิตแล้วพร้อมถามกลับคนที่ด่าอีกว่าแล้วใครพ่อแม่ตายซึ่งธัญญาอดทนมาโดยตลอดแต่วันนี้มาเห็นที่เข้ามาแซะเรื่องพ่อแม่ตายใครจะทนได้ทั้งที่ผ่านมาหนูใจเย็นมามากจริงๆด่าหนูมาเป็นปีและล่าสุดก็ลามมาพูดถึงพ่อแม่ว่าพ่อแม่หนูตายเป็นใครใครจะอดทนได้ถึงแม้เมื่อก่อนแม่หนูเป็นยังไงแต่แม่หนูเลี้ยงหนูมาดีมากและไม่เคยให้ไปด่าพ่อแม่หรือละลานใครซึ่งจะแทงหนูคนเดียวหนูไม่เคยว่าตามด่าคนรอบข้างและแฟนหนูหนูก็ทนแต่ครั้งนี้ไปดูคอมเมนต์ได้เลยหมายถึงแม่หนูชัดเจนหนูไม่ได้อยากให้ฆ่าคนแบบนั้นแต่คือวันนี้พอมันลามคำว่าพ่อแม่ตายมันทนไม่ได้จริงๆโดยหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกมาทำเอาชาวเน็ตแห่โยงว่าคนที่ด่าถึงพ่อแม่ของธัญญาจนทำให้ธัญญาฟิลขาดซัดกลับกลางไลฟ์จะใช่โจทย์เก่าของธัญญาที่มีอักษรย่อมอหรือเปล่าพร้อมเชียร์ให้แคปทุกอย่างที่โดนกระทำฟ้องร้องเลยขอบคุณ TikTok แพรวธานิกาโพสต์คลิปตามหาชายต่างชาติทำเนียนหยิบแว่นในร้านออกไปไม่จ่ายต่างคนไม่เห็นแต่กล้องเห็นไฮโซสาวนักธุรกิจคนสวยแพรวธานิกาปัทมสิงห์ณอยุธยาเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังวาธานิก้าโพสต์คลิปวงจรปิดของร้านวาธานิก้าเมื่อวันที่29ธันวาคม2566ที่ผ่านมาหลังจับภาพฝรั่งผู้ชายลักษณะมีอายุคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านทำทีหยิบแว่นจากหุ่นก่อนเนียนพับแว่นเอาใส่กระเป๋ากางเกงขณะกำลังจะออกจากร้านมีผู้หญิงต่างชาติเดินเข้ามาพอดีซึ่งทั้งสองสบตากันแล้วเดินออกไปโดยคุณแพรได้เขียนข้อความระบุว่าบุคคลในคลิปที่เดินเลือกของเพลินจนเผลอหยิบสินค้าในร้านติดใส่กระเป๋าออกไปโดยยังไม่ชำระสตางค์ทีมงานขอฝากให้บุคคลดังกล่าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผลอครั้งนี้
ติดต่อกลับทางร้าน VATANIKA สาขาชิดลมเพื่อชำระหรือส่งคืนโดยเร็วที่สุดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความเห็นมากมายอาทิทวงได้สุภาพมากค่ะลงภาษาอังกฤษด้วยไหมดูไม่เหมือนคนไทยกล้องอยู่ตรงหน้าแท้ๆเดินมายัดใส่เต็มหน้ากล้องเดินดูแล้วอ้อมมาอีกฝั่งใช้สินค้าในชั้นบางแล้วขโมยเน้นของแพงๆผู้หญิงเสื้อกั๊กดำน่าจะแก๊งเดียวกันผมทองอีกคนอันนี้ไม่แน่ใจขี้ขโมยนิสัยไม่ดีเลยและอื่นๆขอบคุณภาพไอจีวาทานิก้าเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกสามีลั่นสิ่งเดียวที่ผู้หญิงยอมไม่ได้สะเทือนใจคนสมน้ำหน้าเป็กกี้เผยสาเหตุหลังเลิกสามีลั่นสิ่งเดียวที่ผู้หญิงยอมไม่ได้ตั้งเป้าปี67เน้นงานไม่เน้นผู้ชายสะเทือนใจคนเมนสมน้ำหน้าเรียกว่าเป็นข่าวช็อกส่งท้ายปีวงการบันเทิงกับการที่เป็กกี้ศรีธัญญาโพสต์ประกาศได้เลิกรากับสามีเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้เพิ่งจะแต่งงานได้1ปีล่าสุดก่อนเข้ารายการคุยแซ่บโชว์3มค.67พิธีกรสาวประจำรายการได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ในฐานะแขกพิเศษซึ่งเป็กกี้ได้เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ต้องออกมาประกาศว่าได้เลิกขาดกับสามีรุ่นน้องแล้วพร้อมเผยสาเหตุที่นี่ที่แรกกับประโยคที่ฟังแล้วสะเทือนใจว่าสิ่งเดียวที่ยอมไม่ได้จนต้องบอกเลิกเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้ชินกับคำว่าโสดหรือยังไงชินกับคำว่าสาวโสดไหมโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วกะว่าจะโสดไปแบบเงียบๆกะว่าจะไม่ประกาศเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวคนก็จะรู้ไปเองให้เวลามันเยียวยาไปทุกอย่างเดิมทีจะไม่ประกาศเพราะเราตั้งหมุดหมายเอาไว้แล้วแต่ที่ต้องประกาศเพราะมันมีเรื่องงานมีเรื่องเอกสารมีเรื่องที่ลูกค้าที่เขาจ้างงานเราที่คนยังไม่รู้ว่าเราเลิกกันแล้วมันจะก่อความเสียหายให้กับเราเป๊กเงียบไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีและเอาจริงๆนะทีมงานทีมรายการที่เป๊กทำงานด้วยนั้นเขาทราบมาก่อนว่าเราสองคนเลิกกันแล้วรู้มาก่อนและรู้มานานมากแล้วเพราะเขาเป็นคนทำเอกสารให้แต่ด้วยการงานของเป็กและคนในอดีตมันมีความเกี่ยวพันกันในการรับงานพอไม่ประกาศมันมีความเสียหายด้านเอกสารเกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องคิวงานต่างๆและเรามีปัญหาโดนแฮ็กไอคลาด้วยตอนนี้เป็กเปลี่ยนผู้จัดการมาเป็นคุณออยแต่ใช้ลายเดิมเบอร์เดิมนะเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้และโพสต์หลังเลิกว่าคุยกับบัญชีบริษัทขนลุกเรื่องเอกสารน้ำลดตอผุดมันมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารหลายๆที่ที่เราไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเลยตัวเป็กเองก็ไม่ได้ทราบเรื่องและลูกค้าส่งเช็คมาเช็คก็หายและเรามาเจอเรื่องนี้และเอกสารที่ตกหล่นเยอะมากเราก็ได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นตามสำนวนที่โพสต์ไปเลยชีวิตตอนนี้เป็นไงค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุดเป็กสะเทือนใจตรงที่เปิดไปในโซเชียลเลิกกันเพราะเรื่องเงินแน่ๆเลยอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะเราแฟร์มากเรื่องเงินไม่ได้เลิกกันเพราะเรื่องเงินไม่ซีเรียสเลยเรื่องเงินแต่บางคอมเมนต์บอกว่าสมน้ำหน้าก็สะเทือนใจนิดนึงบางคอมเมนต์หลายคนบอกว่าตอนคบกันบอกว่าดีนักดีนะเป็กต้องขอพูดก่อนเลยนะว่ารู้สึกดีนะเวลาที่เราคบใครสักคนหนึ่งและเราพูดแต่ในแง่ดีของเขาไม่ได้พูดในข้อเสียของเขาเลยเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้จนมาถึงตอนนี้ที่เลิกกันไปแล้วเราก็ยังไม่ได้พูดข้อเสียของเขาเลยเป็กว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่วันนี้ที่ออกมาพูดเพราะมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าดีหรือไม่ดีหรือเรื่องที่เลิกกันเพราะอะไรเป็กยังไม่ได้พูดเลยนะยังไม่ได้ออกมาจากปากเป็กสักคำเลยและถ้าเราเอาเรื่องเสียหายเขาออกมาพูด
เป็กแค่รู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงก่อนเป็กไม่อยากเป็นคนแบบนั้นเสียดายเวลาไหมเอาจริงๆตั้งแต่ปีแรกจนถึงก่อนแต่งงานในทุกโมเมนต์มันดีเขาดีเขาน่ารักเขาเป็นคนที่ดีจริงๆแต่มาช่วงหลังแต่งงานแล้วหลายคนคงคิดว่าการแต่งงานแล้วเหมือนละครจบแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้แต่ยิ่งแต่งงานแล้วต้องยิ่งประทับประคองชีวิตคู่ให้มันดีขึ้นไปอีกการแต่งงานไม่ใช่เหมือนละครจบนะมันแค่เพิ่งเริ่มต้นไม่เสียดายเวลาเรื่องราวดีๆมันยังมีอยู่ในความทรงจำและเป็กขอบอกไว้ก่อนว่าที่หลายๆคนบอกว่าเพราะเขาไปปั่นจักรยานหรือเปล่ามันดีลตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เริ่มต้นมาจากการปั่นจักรยานนั่นแหละยอมรับแต่เราก็ปรับจูนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วและบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องการปั่นจักรยานมันไม่ใช่เป็ดบอกเลยว่ามีไม่กี่เรื่องที่ผู้หญิงยอมไม่ได้และเป็ดเองก็ยอมไม่ได้เหมือนกันเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้ปีนี้เขาดาวคนเดียวเป็กต้องบอกว่าเป็กโชคดีมากๆต้องกราบขอบพระคุณแฟนคลับเป็กดีมากทุกคนมาดูเหมือนทุกคนมาเยี่ยมไข้เป็กด้านล่างตะโกนว่าเป็กกี้สู้ๆนะนั่นคือพลังใจที่ทำให้เราขับเคลื่อนผ่านคืนเขาดาวขอบคุณคนรอบข้างทุกคนน่ารักดีกับเรามากไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้ค่ะหมายถึงอันนั้นเป็นโพสต์ปณิธานของปี67ตามประโยคเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือถูกใจถูกต้องถูกเวลาที่สำคัญกายใจต้องแข็งแรงสุขให้มากทุกข์ให้น้อยและที่สำคัญขอบคุณมิตรภาพของเพื่อนกับช่วงวิกฤตที่ผ่านมาสวยเก่งโสดด้วยมีใครขายขนมจีบยังก็มีคุยอยู่นะแต่หมายถึงคุยคนเดียวหัวเราะแต่ถามว่าเข็ดไหมไม่เข็ดค่ะแต่ไม่รีบไม่ได้ปิดประตูแต่ก็ยังเปิดอยู่ส่วนสโป๊กในอนาคตไม่ต้องรวยก็ได้เป็กชอบความธรรมดาที่แสนพิเศษไม่นำความทุกข์มาให้อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ต้องรวยที่พูดว่าไม่ต้องรวยเพราะเป็กเองก็รวยอยู่แล้วค่ะยิ้มอยากได้คนดีๆมาฮีนใจให้